ยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับผมเกี่ยวกับในกรณีที่ศาลในรัฐทหารพม่านะครับมีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิต7นักศึกษานะครับก็จริงๆจะส่งไปในหลายที่ครับแต่ว่ามันมาที่กรมสุนเมกาก่อนนะครับชุมชนนานาชาตินะครับว่า อยู่6เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยประชาชนเมียนมาที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในคดีการเมืองอื่นๆด้วยนะครับ2เนี่ยให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองยุติการสนับสนุนกองทัพทหารพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารการลงทุนทางเศรษฐกิจนะครับ5เนี่ย6เนี่ยโทษประหารเนี่ยควรถูกกำจัดให้หมดไปจากรัฐสมัยใหม่เรื่องด้วยโทษประหารเนี่ยเป็นความป่าเถื่อนทำลายสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยรัฐไทยควรจะพิจารณาถึงนโยบายระหว่างประเทศกับรัฐทหารพม่าเพื่อร่วมกันกดดันไม่ให้รัฐทหารพม่าเนี่ยกระทำการประทุษร้ายประชาชนในรัฐสมกับเป็นรัฐตามวิถีสังคมประชาธิปไตยครับรัฐไทยไม่ควรมีความสัมพันธ์กับรัฐเผด็จการในทุกกรณีครับเป็นข้าวเอกชนได้ณบัดนี้เนี่ยพิจารณาแล้วหรือไม่นะครับผมที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องทบทวนให้แก่ประชาชนนะครับผมเพื่อให้ประชาธิปไตยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยมีเดี๋ยวจะพูดครับRegarding the sentenced letter by Chiangmai University Student Organization. Regarding the sentenced.ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ย เราได้รู้ข่าวนะครับว่ารัฐทหารพม่าเนี่ย ตัดสินลงโทษประหารชีวิต7นักศึกษาที่พม่าใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมายื่นหนังสือจริงๆเราจะส่งหนังสือให้หลายคนจริงๆเป็นจดหมายเปิดผนึกครับมันคือจดหมายที่พูดคุยกับสาธารณชนด้วยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะส่งไปทั้งสหประชาชาตินะครับผม UN แล้วก็อันนี้ก็มีเป็นทูตอเมริกาแต่ว่าเราส่งผ่านกงสุลกันวันนี้นะครับผมแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแท็กไปในเฟซแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวรู้เข้ามาตอบไหมนะครับแต่ทีนี้ก็ที่เราจะมาส่งหนังสือหรือส่งจดหมายวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะพูดถึงครับเหตุการณ์ในพม่านะครับผมคือจริงๆแล้วเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้มีแค่การใช้กลไกของรัฐในการที่จะเข็นฆ่าประชาชนอย่างเดียวนะครับคือในแล้วก็ไม่ใช่แค่นักศึกษาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าในรัฐทหารพม่าเนี่ยคือก็ต้องพูดว่าตายกันทุกวันจริงๆอะไรแล้วก็มีการประหารชีวิตเยาวชนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมอะไรเงี้ยบางคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ไม่ได้เป็นทหารอาชีพอะไรเงี้ยต้องจับปืนเพื่อที่จะต้องไปสู้รบในพม่านะครับผมก็ถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกพูดถึงแล้วเรื่องนี้มันทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ย awareness รับรู้กับมันได้อะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็จะช่วยกันที่จะดูแลอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ส่งกำลังใจหรือแม้กระทั่งเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเงียบลงอะไรเงี้ยนะครับผมใช่ครับที่ผ่านมานักศึกษาหรือว่าประชาชนไปที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยถูกประหารหรือว่าถูกดำเนินการอะไรเข้าไปคือในกรณีนี้ที่เรายกมาเป็นเคสนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันใช้กลไกของรัฐเนาะเพราะว่าเป็นคำตัดสินของศาลแต่เอาจริงๆแล้วในทุกวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นตามชายแดนหรือว่าตามในรัฐต่างๆอะไรเงี้ยมันมีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคนตายอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ใช่แค่นักศึกษาไม่ใช่แค่ประชาชนเยาวชนเองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็มีคนที่ตายเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นนักศึกษาเนี่ยมันทำให้สังคมหรือทำให้ชุมชนนานาชาติหรือว่าประชาชาติใช่ไหมครับผมให้ความสนใจมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเยาวชนที่เขาตายไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ควรจะต้องถูกพูดถึงนะครับอย่างชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับในพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือชุมชนนานาชาติเองจะต้องเข้าไปโฟกัสเข้าไปที่จะเข้าไปช่วยเหลือจัดการนะครับไม่ใช่แค่แบบว่ามายื่นหนังสือแล้วมันจะจบถูกไหมครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการที่คุณจะให้องค์กรภาคประชาชนเข้าไปช่วยเหลือยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมครับถ้าเราอยากจะบอกทางนานาชาติเราจะบอกเขาว่าไงบ้างตอนนี้ถ้าจะต้องบอกนานาชาติใช่ไหมครับช่วยเหลือประชาชนพม่าครับช่วยเหลือคนในประเทศพม่าครับเราไม่สามารถอดทนรอความตายต่อไปได้เราต้องช่วยเหลือ